ดูที่ชลบุรีค่ะมีเรื่องอีกแล้วมีชาวบ้านร้องเรียนนะคะพฤติกรรมของชาวต่างชาติเขาเคยโดนชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาเคลียร์ค่าเสียหายเรื่องการถูกรถมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวชนแต่ตกลงกันไม่ลงตัวถูกชาวต่างชาติทำร้ายปรากฏว่าร้องเรียนผู้สื่อข่าวมันมีอีกเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะชาวต่างชาติคนนั้นต่อยกับชาวต่างชาติอีกคนนึงแย่งผู้หญิงในที่สาธารณะมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชลบุรีค่ะมีผู้ชาย2คนเป็นชาวต่างชาติทะเลาะเบาะแว้งกันฝั่งผู้เสียหายถึงขั้นถอดเสื้อจะสู้เลยแต่ว่าสู้ชายเสื้อดำไม่ได้ถูกชายเสื้อดำเหวี่ยงไปล้มลงกับพื้นทีนี้ผู้หญิงพยายามจะเข้าไปช่วยชายที่ถอดเสื้อค่ะแต่ผู้หญิงก็โดนเหวี่ยงไปด้วยเธอก็ร้องกรีดขอความช่วยเหลือสักพักนึงคนแถวนั้นนะคะเข้าไปช่วยห้ามปรามเหตุการณ์แยกทั้ง2ฝ่ายออกจากกันนะคะแต่ปรากฏว่าทางฝั่งคนก่อเหตุก็เลยรีบขึ้นรถแล้วจะขับหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีค่ะคุณผู้ชมทีนี้ตอนที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านคนนึงคุณสมพงศ์เห็นเลยว่าทางชาวต่างชาติที่ก่อเหตุอ่ะเหมือนเขาก็เห็นนะว่านักข่าวเนี่ยบันทึกภาพถ่ายภาพอยู่ตอนที่เขาขับรถสีดำผ่านนักข่าวไปเบิ้ลเครื่องเสียงดังเหมือนเป็นการท้าทายย่อเย้ยนักข่าวนั่นแน่ชอบเฮ้ยชอบผู้สื่อข่าวที่จังหวัดชลบุรีคุณอำพรก็เลยถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานซะเลยค่ะส่วนคนที่ร้องเรียนมาตอนแรกนะคือคุณสมพงศ์คุณสมพงศ์เป็นคนไทยนะคะเป็นพ่อค้าขายข้าวมันไก่แถวๆนั้นคุณสมพงศ์บอกว่าชาวต่างชาติรายนี้ลักษณะเหมือนแขกขาวมีปัญหากับคู่กรณีที่เป็นชาวต่างชาติเหมือนกันก็เลยมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ไอเหตุการณ์ตามคลิปเนี้ยคือเหตุการณ์การแย่งผู้หญิงก็เลยทะเลาะวิวาทกันแต่เหมือนเขาไม่กลัวเบิ้ลรถเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญส่วนคุณสมพงศ์เองบอกว่าผมมันก็เคยมีปัญหากับชาวต่างชาติรายนี้เหมือนกันนะคือตอนนั้นเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องการขับรถเฉี่ยวชนแต่เขามาเคลียร์ให้คู่กรณีแต่ปรากฏว่าไม่สามารถตกลงเรื่องค่าเสียหายกันได้ลงตัวกลายเป็นว่าชาวต่างชาติคนนั้นน่ะมาเบิ้ลเครื่องลักษณะเหมือนข่มขู่ผมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาทะเลาะ กับฝรั่งด้วยกันเรื่องผู้หญิงเขามาแล้วเขามาจอดแล้วเขาไปอยู่ร้านมีผู้หญิงกับผู้ชายมาจอดรถตรงนี้แล้วเขาก็จะเดินขึ้นไปเที่ยวดิสโก้แล้วมันก็ไปลุมกระทืบเขากันมากี่คนวัวเป็นสิบอะครับหรอแล้วสาเหตุเพราะอะไรพอรู้ไม่รู้ครับไม่รู้สาเหตุเลยครับตอนที่เขาลงมาทำร้ายร่างกายแล้วผู้บาดเจ็บเจ็บเยอะไหมพอพวกผมฟังภาษาเขารู้สลบเลยครับสลบเลยใช่พอพวกผมฟังภาษาเขาไม่รู้ผู้บาดเจ็บเป็นสัญชาติอะไรครับพอรู้ไหมผมว่าน่าจะเป็นอิหร่านครับเป็นอิหร่านด้วยกันใช่ค่ะเพราะว่าพยายามฟังในคลิปนะเหมือนช่วงที่เขาเถียงกันอ่ะไม่ได้พูดภาษาอังกฤษน่าจะเป็นชาวตะวันออกกลางตามที่ชาวบ้านแถวนั้นสันนิษฐานเอาไว้นะคะแต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นสัญชาติอะไรหรือว่าประเทศอะไรกันแน่ส่วนคนที่ถอดเสื้อแล้วสู้ไม่ได้โดนทำร้ายอ่ะหลังจากพลเมืองดีเนี่ยเข้าไปห้ามแยกสองฝั่งออกจากกันทางฝั่งผู้เสียหายลุกขึ้นมาได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยพยายามจะเข้าไปพยุงประคองอาการอยู่แต่พอมันได้สติเขาก็ออกจากที่เกิดเหตุไปเช่นเดียวกันเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบเช็คข้อมูลกับทางตำรวจดูนะคะว่ามีใครไปแจ้งความเรื่องการทะเลาะวิวาทหรือว่าการโดนทำร้ายร่างกายเอาไว้หรือเปล่าโอ้แต่นี่แผ่นดินไทยนะแล้วดูพลเมืองดีที่พยายามจะเข้าไปห้ามยังโดนผลักอกเลยใช่โดนเบิ้ลเครื่องรถใส่ด้วยนักข่าวนะโอ้คุณผู้ชมจากอัปเดต 34 HD App Version ใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ